มาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายที่ต้องแบกรับความกดดันบนเวทีแห่งนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะสามารถเอาชนะใจโค้ชทั้ง2ทีมและผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเซนโอเคเซนหยาบครับผมจากหยาบครูครับนี่หยาบนี่มันเคยมารายการเรามันคือตระกูลมันเป็นครอบครัวที่มาแข่งคือเพิ่มหยาบใช่ครับน้องผมเป็นน้องชายที่อยู่ด้วยกันมาแก๊งกันใช่เป็นแก๊งเป็นแก๊งตอนนี้ก็ทำเพลงปล่อยในช่อง YouTube ครับพี่ถ้าเพลงที่ยอดวิวที่เยอะที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ16ล้านครับน่าจะเป็นเพลงแบดพอยังที่ผมตัดสินใจมาแข่งรายการ The Rapper 2021นะครับคงจะเป็นเพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าผมรักการแข่งขันมากเลยถึงแม้จะแพ้ผมก็ยังชอบมันอยู่ดีเซนหยาบที่ทุกคนรู้จักกันน่าจะเป็นผู้ชายที่ดูแบดๆในสายตาหลายๆคนด้วยครับสไตล์เพลงหลักๆของเซนหยาบก็คงจะเป็นจีบสาวแล้วก็ความรักครับซึ่งผมก็ถนัดที่จะแบบใส่เมโลดี้เข้าไปในการแรปด้วยให้มันดูแบบมีความป๊อปมากขึ้นมีความแมสมากขึ้นในเพลงครับผมฝากเชียร์ผมด้วยนะครับถ้าผู้ชายดีๆเขาไม่ค่อยเวิร์กก็ลองมาคบกับผู้ชายแบดๆดูก็ได้นะครับYo, if you wanna be my baby, if you wanna be my girl, ช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไม่ไปไหน Yo, สวัสดีครับคุณสุภาพสตรีสมมติว่าเราได้นั่งคุยกันแบบนี้ทุกวันก็น่าจะดีนะครับถ้าคุณพร้อมจะมีความรักกับใจผมพร้อมให้พิงพนักผมอาจจะดูเกเรแต่เรื่องความรักนี่ผมเอาจริงนะครับคุณอาจจะชอบผู้ชายแบบแรปสตาร์อยากให้คุณมาแวะมาเข้ามาดูแลถ้าคุณจะแพ้ทางนี่ผมแค่จะแนะนำฟังจากที่ผมแรปมาคุณไม่ต้องกังวลเพราะหลังจากนี้ผมเห็นแค่แชทงานสัญญาจะบอกรักคุณในทุกๆวันผ่านแชทไลน์ก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้เธอพร้อมอยู่ yeah yeah มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจพร้อมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสโอกาสเธอคงไม่ให้โอกาสโอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งโย่ถ้าจะให้ผมพูดตรงๆก็คงต้องบอกว่าชอบแหละจะผมมันสั่นกระอักกระอ่วนเหมือนตอนเด็กๆเล่นซ่อนแอบคือกลัวว่าคุณจะรู้ผมรู้ว่าคุณไม่ชอบแข่งความรักของผมไม่ใช่คุณคนเดียวมีอีกหลายคนที่ต้องแบ่งจริงๆก็ใช่แหละผมมันแบดบอย YARB ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทำสาวแซดบอยคุณไม่ต้องงอนและไม่ต้องคิดจะแอบน้อยใช่ผมเนี้ยทุกรายละเอียดผมล็อกทุกชัดก่อนคุณจะแกะรอยมา baby girl เรื่องนี้ผมไม่ได้แกล้งคุณนะความรักที่ผมเคยให้ผมอยากให้มองทุกแง่มุมครับข้อความในไลน์ที่บอกว่ารักแค่คุณจริงๆผมหมายถึงคุณและ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 คุณอีกหลายๆคุณนะฮะผมหมายถึงคุณด้วยครับคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาโย่คุณคนเดียวมันคงไม่พอจะให้ผมเลิกกับทุกคนแล้วมาหาคนคนเดียวผมคงไม่ยอมนะและนี่คือโชว์ของเซนหยาบเสียวมากเมื่อกี้เสียวเหยียบกันถึง4คน4คนเลยทีเจคนแรกเลยที่เหยียบเพราะว่าเห็นว่ามี potential ในการทำเพลงแนวเพลงที่ร้องเมื่อกี้คือเป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วครับเรารู้ว่าเขามีสกิลแต่ว่าด้วยความประหม่ามันอาจจะพลาดกันได้พอเขามาทำไอ้อันที่สองได้ดีเราก็เลยโอเคเราก็เหยียบไปโอกาสเนี้ยใช้ให้มันคุ้มค่าโอเคนะขอบคุณครับพี่มาถึงฝั่งแบล็คบ้างค่ะเฮียโจ้ค่ะที่ยกให้นี่คือยกให้เพราะแบบว่านับถือใจว่ายังไงก็เขาเอาอยู่อ่ะไม่ต้องห่วงรู้อยู่แล้วคือกิตติศัพท์ตระกูลเนี้ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วตามเพลงฮะเห็นน้องอ้อนวอนอยู่ว่าคงต้องให้โอกาสคงไม่มีโอกาสถ้าเป็นผมอาจจะแบบฟอร์ไปแล้วนะพอมันพลาดมาแล้วฮะก็เลยเห็นอยากได้โอกาสก็เลยให้โอกาสแต่มึงห้ามทำพลาดอีกครั้งนึงผมหันไปแบบจังหวะที่แบบคุณอาจจะชอบผู้ชายแบบแรปตาแล้วเห็นพี่ตงพอดีแบบแล้วหันไปแล้วพี่ตงแบบมองหน้าพอดีคุณอาจจะชอบผู้ชายแบบแรปสตาร์อยากให้คุณมาแวะมาเข้ามาดูแลด้วยกันจะแพ้ทางก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้เธอพร้อมผมก็แบบใจสั่นเลยแหมเป
ราะหนึ่งในที่บอกคุณและคุณและคุณที่สร้างภาพเป็นแบดบอยเจ้าชู้จริงๆแล้วเขินต้องว่ะเขินพี่ต้องเนี่ยไปอยู่ทีมพี่ต้องมึงจะเขินไม่หยุดนะเว้ยไม่ไงไม่ก็แค่สรุปง่ายๆเลยว่าพวกกูให้โอกาสมึงแล้วอ่ะมึงจะให้โอกาสพวกกูเปล่าวะไอ้เต่าให้โอกาสก่อนเพื่อนเลยโอ้โหทำไมก็ให้กันหมดแหละให้โอกาสเหมือนกันไอ้เต่าให้โอกาสก่อนเลยใช่ทีมไว้เนี่ยครบแบบว่าครบทุกแนวถ้าสมมุติอยากเดือดก็มีพี่ขันอะไรเงี้ยว้าวพี่ก๊อฟเนี่ยก็ทำงานกับหยาบคูค่อนข้างเยอะใช่ไหมพี่ก๊อฟโอ้ผมรู้จักดีผมรู้จักดีหยาบคูเนี่ยถ้าไม่เจ้าชู้จริงเขาไม่ให้เข้านะครับแกงเนี่ยก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าปูยังไม่พูดเลยเจ้าชู้ให้คุณเลือกเลยระหว่างเจ้าชู้แบบโจ่งแจ้งแบบนี้หรือว่าคุณจะเจ้าชู้แบบเก็บเงียบแบบพิมพ์ไว้ก็แค่นั้นเองเอาอย่างนี้อยากทำอะไรอยากทำเพลงที่มันแมสอยู่แล้วพี่โอ้โหถ้าเพลงแมสถามนี่เพราะว่าวัดปะละก็โปรดิวเองอ่ะคุณได้ฟังความคิดเห็นแล้วก็ทั้งสองทีมแล้วว่าเขาจะพาคุณไปทางไหนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วนะครับเซนต์หยาบทีมแบล็คหรือทีมไวท์ทีมไหนดีทีมไหนดีแบล็คหรือว่าไวท์แบล็คหรือว่าไวท์ทีมไหนดีจะแบล็คหรือไวท์เลือกค่ะผมคงต้องเจ้าชู้แบบเงียบๆครับปู่ผมขอเลือกทีมไว้แล้วนะยินดีด้วยเซนต์หยาบจะอยู่กับทีมไว้ยินดีด้วยค่ะไอ้ปู่มึงอย่าไปขายอะไรแบบนี้อยู่วะคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งแต่รอบหน้าผมไม่พลาดแล้วนะครับสัปดาห์สุดท้ายนี้ทีมแบล็คได้ลูกทีมเพิ่มถึง3คนก็คือมาวะ X แรปเปอร์สายโยกเรื่องรักพี่ไม่ถนัดอย่างเดียวคือเรื่องโยกกลุ่นตัวนำไปตำโลกโยกซ้ายโยกขวาหากว่าน้องนั้นใจร้ายก็แล้วแต่จ๋าเลยอภิเดชแรปเปอร์สายคำคมบอกกับพ่อกูจะไม่ท้อถึงไม่บอกกูจะไม่ร้องไม่มีคำว่ายังไม่พร้อมโอเคและ HI กับเรื่องราวการเริ่มชีวิตใหม่จงกล้ายอมรับในทุกอย่างที่แปลงไม่เคยมือและจับมัวไปวันและไม่ดีทั้งหลายเพราะมันยังไม่สายหากเราคิดจะกลับตัวและทีมไว้ได้ลูกทีมเพิ่มอีก2คนก็คือ Bad Bit BKK แรปเปอร์สาวสุดแซ่บ All this bitch is trying to talk me swear in my lane แต่สุดท้ายเขาเลือกแต่กูเหมือนกูเป็นโจไบเดนนะเซนยาหนุ่มแบดบอยที่พร้อมขโมยหัวใจสาวๆถ้าคุณพร้อมจะมีความรักใจผมพร้อมให้พิงพนักผมอาจจะดูเกเรแต่เรื่องความรักนี่ผมเอาจริงนะครับสิ้นสุดการแข่งขันในรอบออดิชั่นที่ดุเดือดทั้ง2ทีมได้ลูกทีมเท่ากันก็คือทีมละ13คนดังนี้ครับผมก็จบลงไปแล้วครับกับรอบออดิชั่นของเรานะครับสัปดาห์หน้าครับรอบแบทเทิลเดือดแน่นอนห้ามพลาดเจอกันสัปดาห์หน้าพบกับรอบ Battle ที่ต้องต่อสู้กันเองในทีมและการแข่งขันแย่งชิงมงทองของโค้ชที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโค้ชทั้ง2ทีมเนี่ยครับจะผัดกันแลบคนละ2บาฝ่ายชนะก็จะคว้าหมวกทองใบแรกไปถือไว้อย่างทูพีเนี่ยแลบสด16บาเขาสบายสบายก็พูดไปเว้นที่ให้ผมเดินลงตอนรายการจบด้วยจะเป็นทีมไวท์หรือทีมแบล็คที่ส่งลูกทีมไปเป็นสุดยอดแรปเปอร์คนใหม่ของเมืองไทยต้องติดตาม